ัวผู้รู้จิตเป็นตัวผู้ตื่นเห็นตภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่ลมเข้าลมออกที่กายของเราอยู่สม่ำเสมอนะเห็นตภาวะธรรมตรงนั้นเนี่ยนั่นกายก็เห็นเวทนาก็เห็นจิตเป็นตัวผู้รู้ก็รู้จริงนะตภาวะธรรมก็เห็นจริงเห็นด้วยการที่เราสัมผัสนะจิตเกาะไว้ตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นนะทำให้จิตเกาะตรงนั้นเมื่อจิตเราเกาะแล้วจิตก็ไม่ไหลไปเอาเรื่องอดีตมั่งเรื่องคนนู้นคนนี้มันไม่มีเพราะอะไรล่ะเรามีหลักแล้วเรามีที่เกาะแล้วนะเมื่อเรามีหลักแล้วเรามีที่เกาะแล้วเนี่ยมันก็ไม่สนใจคนอื่นหรอกมันสนใจลมเข้าลมออกอย่างเดียวนะเอาจิตผัวพันตรงนั้นนะไม่ไปผัวพันอารมณ์ภายนอกจิตที่ผัวพันอารมณ์ภายนอกก็เรียกว่าตัณหาคือความอยากนะอยากนึกถึงอดีตนะอยากนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในความอยากนี่คือตัณหาใช่ไหมนี่เลยอุปาทานก็ไปยึดไอ้ความอยากตรงนั้นยึดเข้ามามาสู่จิตมาสู่จิตมันก็เป็นสมุทัยนะมันไปเป็นสมุทัยซะอุปาทานไปยึดความอยากก็เลยเป็นสมุทัยดังนั้นเราจะดับไอ้สมุทัยตัวนี้ได้ไงจะเอาตัวนิโรธนี่ได้ยังไงก็อาศัยจิตอยู่ที่กายอยู่ในสตินะอยู่ที่กายเอาสติตั้งไว้อยู่ที่จิตตัวจิตตัวสติตัวเดียวกันให้มีความระลึกรู้อยู่ที่ลมเข้าในกายรู้ลมออกจากกายของเราจิตเราตั้งมันอันนั้นน่ะจะดับตัณหาคือความอยากเพราะอะไรเพราะเราเอาธรรมะไงในเอาในข้อไหนเอาปานาทุตติปานาคืออะไรลมปานเอาสติตามที่ลมปานลมที่หายใจเข้าเนี่ยลมปานลมที่หายใจออกนี่คือลมปานเอาจิตเราไปพัวพันตรงนั้นเมื่อปิดพัวพันในธรรมะอยู่ในลมแล้วในธรรมะแล้วจิตก็ไม่ไปพัวพันในตัณหาคือความอยากนะความอยากก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้ทางแห่งความสงบทางแห่งปัญญาที่พุทธเจ้ากล่าวไว้เบญจวัคคีย์นะไม่พัวพันในตัณหาละตัณหาซะนะไม่ยึดตัณหานะนะจะเป็นกามตัณหาวิวะตัณหาอวิวะตัณหาคือตัณหาสามเราไม่ไปพัวพันเราไม่ไปยุ่งกับมันนะรู้ไอ้นั้นละมันวางมันนะรู้ละแล้วรู้วางมันรู้อะไรคือรู้คืออะไรรู้คือทุพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้นะพุทธะแปลว่าผู้ตื่นนะให้จิตเราอยู่กับพระพุทธเจ้าคือพุทธะผู้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นตัณหาตัณหาคืออะไรคือกิเลสกิเลสเป็นอะไรเครื่องเศร้าหมองนั่นแหละคือตัวทุกข์ทุกข์มาจากความเศร้าหมองทุกข์มาจากกิเลสทุกข์มาจากตัณหานะทุกข์มาจากนึกคิดคือสมุทัยแต่นั้นเราจะดับตรงนี้เราให้มาพิจารณาลมเข้าตามพระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติลมออกตามที่พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติตัวลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมเข้าเบาอย่างไรลมออกจากกายเรายาวลมออกจากกายเราเบาลมออกจากกายเราสั้นอย่างไรให้จิตเราไปพัวพันให้ไปเกาะตรงนั้นเอาตัวนี้เป็นหลักขึ้นมานะมีที่เกาะมีหลักแล้วจิตก็ไม่หลงทางเพราะเห็นตามความเป็นจริงอยู่ที่ลมของเรานะนั้นเราก็พยายามมันจะคิดอะไรเราก็พยายามนึกถึงลมเข้าในกายลมออกที่กายมันจะไปหาออกข้างนอกกายก็ดึงมาดูลมเข้าในกายลมออกในกายของเราเห็นกาย
นั่นก็เห็นธรรมะคือกายานุสตินั่นกายานุสตินี่คือสมาธิคือธรรมะจะมาเห็นกายเราเห็นให้จิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิเห็นอยู่ที่กายลมก้าวว่าเห็นใบหน้านั่งสมาธิเห็นใบหน้ากำลังจับที่ลมเข้ารูตมูกและลมที่ออกจากกายผ่านรูตมูกออกมารู้ว่ามันยาวรู้มันสั้นรู้มันละเอียดรู้มันหยาบให้ไม่รู้ตรงนี้นะก็เรียกว่ารู้ตามพระพุทธเจ้าเคยปฏิบัตินะให้เห็นรู้ตามความเป็นจริงนะไม่ต้องเอาเรื่องราวข้างนอกนะเราเห็นกายเห็นลมแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงกายเบากายหนักนะเห็นเวทนาในกายนั่งนานๆก็รู้สึกมันจะปวดแข้งปวดขาปวดหลังนั่นมันเป็นปกติเวทนาเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเรามันนั่งนานมันก็ไม่เที่ยงนั่นแน่เมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราจะยึดมันทำไมนะเพราะยึดนะเป็นตัวทุกข์แต่ไม่เราจะไม่ยึดล่ะแต่ให้เห็นมันไม่เที่ยงแล้วเราพยายามละมันวางมันนะอะไรเกิดขึ้นก็ละมีตัวผู้รู้ก่อนผู้รู้คือตัวพุทธะมีพุทธะอยู่ที่ใจของเราใจเราเป็นพุทธะรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยนะวางเฉยมันนะก็อาศัยการปฏิบัติมันเมื่อยมันล้ามันปวดอันนั้นเราเห็นตามความเป็นจริงแต่เรานั่งไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็นปวดก็ไม่ปวดลมก็ไม่มีความรู้สึกมันเงียบสงบไปเพราะอะไรอันนั้นนิวรณ์เข้าแล้วก็เรียกว่าหลับนั้นเราต้องสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นโดยการวิจารลมเข้าวิจารลมออกลองวิจารแล้วมันไม่หลับหรอกเพราะขาดภาวนาเมื่อเราขาดภาวนานิวรณ์มันก็เข้าหลับเคลิ้มฝนตกสบายหลับละกูนั่งหลับไม่มีใครรู้คอหักแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่สร้างวิตกระลึกสร้างวิจารรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมเข้าเบาลมเข้าละเอียดลมเข้าหยาบมันไม่มีตัวนี้ไม่มีที่เกาะมันไม่มีหลักมันเลยลอยตัวเมื่อลอยตัวบ้ามนี้ก็นิ่งก็เพลินไปมันก็ไม่มีผู้ตื่นผู้รู้ไม่มีผู้ตื่นก็ไม่มาดังนั้นเรามาสร้างผู้รู้ผู้ตื่นเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลบอกว่าเอาพระพุทธอยู่ที่ใจนะพระเจ้าเจ้าอยู่ที่ใจใจเราก็มีผู้รู้ผู้ตื่นพุทธะแปลว่าผู้รู้นะพุทธะแปลว่าผู้รู้ดังนั้นเมื่อเรามีตัวผู้รู้ในใจเรามีพุทธะมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรานะธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือศาสนาศาสนาพุทธของเราก็อยู่ที่คำสั่งสอนเราสอนพระพุทธเจ้าสอนอะไรล่ะสอนให้เราปฏิบัติธรรมว่าบุญอย่างละเอียดบุญมากให้เลิกให้ละละอะไรละอดีตละความกังวลละความปริโภทอดีตมีเราก็หลงแหละนี่คือละความหลงเมื่ออดีตมีเราไม่นึกสิ่งที่ไม่พอใจก็อาฆาตพยาบาทความโกรธก็มาไม่พอใจอาฆาตมันก็มาแล้วจำไหมเมื่อจิตมีปั๊บเนี่ยไม่พอใจนึกถึงที่มันค้างอยู่ฟูอยู่บ้านจิตต้องออกนอก
ใครจะไปเก็บค่านู่นค่านี่กูรายได้มันจะหมดไปขนาดไหนอะไรในความโลภก็มาในใจก็เราเพราะจิตมันไม่มีที่เกาะจิตมันลอยตัวออกจากกายออกจากวัดมันไปนู่นเลยไปหาลาภสักการะไปหาความโลภความหลงความโกรธหรือไปหาราคะจะมาไอ้นี่คือตัณหาคือความอยากอยากออกไปข้างนอกจิตที่ออกไปข้างนอกนี่เราจะละตรงนี้ได้อย่างไรก็อาศัยหาที่เกาะคือกายที่พระเจ้าชี้ทางให้นะชี้ทางในอะไรสติปัฏฐาน4ให้เป็นมหาสติปัฏฐาน4ทำสติให้เป็นมหาสตินะให้รู้กายรู้จิตเอาสติตั้งไว้อยู่ที่จิตจิตมีความระลึกอยู่ที่กายกายประกอบด้วยลมดินน้ำลมไฟคือธาตุสี่ให้รู้ธาตุสี่รู้ว่าลมเข้าในกายก็เราลมออกในกายก็เราลมเข้าทางไหนลมเข้ารูตะมูกลมออกจากรูตะมูกนะให้รู้ชัดว่ารูตะโมกลมเข้ามันยาวหรือมันสั้นล่ะนะมันเบาหรือมันหนักอย่างไรให้เราตัวผู้รู้ตรงนี้นะให้จิตเราเปิดตรงนั้นนะพระพุทธองค์เนี่ยท่านไปนั่งที่ตรงพระสิริเพราะท่านนะไม่สามารถสำเร็จได้เพราะอะไรล่ะเพราะจิตมันไม่อยู่ที่กายจิตมันออกจากกายเมื่อจิตนั้นออกจากกายมันก็ไปคิดสารพัดคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องใช่ไหมเหมือนเรานั่งเนี่ยเมื่อจิตออกจากกายไปหาไหนโอ้ลูกกูจะอยู่กับใครพ่อกูจะลำบากไหมแก่ชราใครจะหุงข้าวให้พ่อเก่งก็แก่ชราแล้วจิตมันไปหาอย่างนั้นถ้าเราจิตมาอยู่ที่กายสงบพระมานั่งต้นสีมาโพนี่ท่านดูอะไรดูลมเข้าลมออกปานานุสตินั่นแหละท่านจึงสำเร็จเป็นพุทธะเป็นผู้รู้มีผู้รู้เกิดเป็นพุทธะคือผู้รู้เกิดขึ้นในใจแล้วมีธรรมะรู้อะไรล่ะยุธรรมะรู้ธรรมชาติรู้อะไรว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์ละเกิดมาก็เป็นทุกข์แล้วมาเกิดมาแล้วก็ยังมีอะไรความชราก็เป็นทุกข์อีกเมื่อความชราหนักๆความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์อีกนะเมื่อเจ็บไข้ก็เข้าโรงพยาบาลถ้าเราทนไม่ได้มันก็มอนะความตายก็เป็นทุกข์อีกเพราะเราทนไม่ได้นะมันก็ตายก็เป็นทุกข์นะเพราะเราหนีไม่พ้นโลกนี้คือความแก่ความเจ็บความตายทำไมโลกนี้คือความแก่ความเจ็บความตายเลยโยมโลกนี้คือหมู่สัตว์หมู่สัตว์เกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะตายไปไหนตายไปเอาบุญเอาบาปแต่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาสร้างบารมีคือบุญบุญคือการละอะไรละกิเลสละความร้อนกิเลสมาจากไหนล่ะมาจากความโกรธความพยาบาทความอาฆาตนะกิเลสมาจากความหลงนะหลงว่าเรายังอยู่อีกนานเรายังไม่ตายนางกิเลสมาจากราคะไอ้นั่นก็สวยไอ้นี่ก็งามไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากจะเป็นอยากไปหมดคือราคะนะคือมาแล้วราคะมาจากตัณหาคือความอยากเมื่อมีตัณหาความอยากราคะเกิดอุปาทานเลยไปยึดเลยเนี่ยนะทำให้เราทนไม่ได้คือทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ใช่ไหมเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราจะละไอ้ทุกข์เหล่านี้ได้ก็อาศัยการฝึกละโดยการมาดูตัวเองดูว่าเรานั่งสมาธิบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติตาม
นะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกลัวท่านบอกให้แม่นะบารมีสิบทัศน์แม่โทรณีจงเป็นพยานขอบารมีสิบทัศน์นะจงมาเป็นพยานพยานอะไรนะพยานกับพยามารจะแม่แล้วท่านก็อธิษฐานจิตว่าเราจะนั่งต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้ถ้าไม่สำเร็จนาโลกุตระธรรมแล้วเราจะไม่ลุกเราจะไม่ขยับเราจะไม่เคลื่อนไม่ขยื่นไปไหนถึงกายจะแห้งถึงเลือดจะแห้งกายผอมเลือดแห้งก็ยอมตายที่ต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้แต่เราก็เหมือนกันเป็นเราลูกพุทธะลูกพระพุทธเจ้าเพราะเราเป็นนักบวชเรามาอยู่วัดนี่เป็นนักบวชเรามีศีลก็ถือว่าเป็นลูกพุทธะศีลห้าก็ลูกพุทธะคนตุดท้องศีลแปดก็ลูกพุทธะลูกพุทธเจ้าทั้งนั้นจะแม้เราก็ตามพ่อคือตามพระพุทธเจ้าโดยการอธิษฐานจิตว่าเราปูชาในการปฏิบัติธรรมในท่านั่งสมาธินี้เราจะตั้งใจในการปฏิบัติในการที่เรานั่งนี้หนึ่งชั่วโมงถึงจะมีเวทนามาบีบใครก็ตามจะนิ่งเราจะเฉยเราจะไม่ขยับจะไม่เคลื่อนเพราะเราจะมาปฏิบัติธรรมพอเรานิ่งเราเฉยแล้วเนี่ยคือสมาธิให้มันเกิดจิตตั้งมั่นมาจากขันธ์5กายเราเนี่ยคือขันธ์5จากความรู้สึกที่เกิดที่นั่งสมาธิทุกข์ทุกข์มาจากสัญญาหมายรู้ที่มันเป็นทุกข์ขามันเมื่อยขามันชาขามันเจ็บนะให้เรารู้ทุกตรงนี้แล้วก็พิจารณาทุกที่พระเจ้าบอกมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ค่อยคลายไปเมื่อคลายไปแล้วเดี๋ยวเวทนาใหม่ก็มาคือสุขอันตรงนี้เนี่ยเขาถึงไม่ยึดมันค่อยมาละมันให้วางมันนะเราบังคับมันไม่ได้ว่าสุขให้เกิดขึ้นกับเราเถิดทุกข์อย่ามาหาเราเลยแต่เราก็บังคับมันไม่ได้มันเป็นสภาวะธรรมของกายพระพุทธองค์บอกว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่เรานะมันเป็นธาตุสี่นะดินน้ำลมไฟตอนนี้เรากำลังเห็นไฟมันกำลังลุกมันเมื่อยมันเป็นทุกข์มันร้อนมันลุ่มเราก็เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นการปฏิบัติให้เราเห็นตรงนี้ให้เห็นในกายให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ใช่รู้ข้างนอกรู้ไปในกายของเรารู้อะไรล่ะรู้รูปเนี่ยเป็นทุกข์เพราะยึดรูปคือเราอย่าพอเรายึดเวทนาในกายคือเราจึงเป็นทุกข์ตอนนี้ทุกนี่มันมาจากไหนล่ะทุกก็มาจากอุปาทานคือความยึดไงเราจะละอุปาทานได้ยังไงเราก็วางมันที่จะไปยึดมันเราละมันวางมันก็ฝึกละฝึกวางนะฝึกเฉยนะละมันซะวางมันซะเฉยมันซะเมื่อเราละได้วางได้เฉยได้นั่นแน่คือการละอุปาทาน
นะพ่อแม่หลวงปู่ต่างๆหรือครูบาอาจารย์เขาพูดว่าอะไรเกิดขึ้นสักก็ว่าเกิดแล้วเราก็ละมันจะไปยึดเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นนะว่าอะไรเกิดขึ้นสักก็ว่ามีจิตสักก็ว่ามันก็ไม่มีตัวยึดอุปาทานไม่มีอุปาทานไม่มีตัณหาความอยากมันก็ไม่มาเมื่อความอยากไม่มาชาติก็ไม่เกิดภพก็ไม่มีนะชาติภพก็ไม่เกิดถ้าเราละได้ละอุปาทานนะอุปาทานไปยึดอะไรเราจะเกิดชาติภพยึดขันธ์ 5แต่แม้อุปาทานยึดขันธ์ 5จึงเป็นทุกข์ทุกข์ในขันธ์ 5ทุกข์ในรูปทุกข์ด้วยเวทนาทุกข์ด้วยการปรุงแต่งคือสังขารทุกข์ด้วยความรู้สึกคือวิญญาณนะมันทุกข์ตรงนั้นใช่ไหมเพราะเราก็อาศัยว่าเราไปยึดตรงนั้นเราก็ปฏิบัติให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงโดยการปฏิบัติตามหายใจเข้าในกายมีตัวผู้รู้อยู่หายใจออกในกายมีตัวผู้รู้อยู่ให้มีความรู้ชัดว่าหายใจเข้ารูตมูกสองข้างว่าเข้าไปภายในกายนั้นเข้าเบาเข้ายาวหรือเข้าสั้นอย่างไรแล้วก็ทำวิจารณ์มันนาลมออกจากกายนามันออกเข้ามาเราก็วิจารณ์มันว่ามันเบามันหนักมันหยาบมันละเอียดอย่างไรแล้วก็พิจารณาการพิจารณาเนี่ยใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาเนี่ยทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงนะถ้าเราวิจารณ์อยู่ที่ลมเข้าลมออกนี้แล้วนั่งอยู่เฉยๆขันห้ามันเผยมันซะเราก็วางมันซะเราอย่าไปยึดมันยึดนะมันเป็นทุกข์นะยึดปั๊บก็จิตนั้นร้อนลุ่มเลยใช่ไหมอุปาทานคือความเล่าร้อนนะทำความใจเย็นให้เกิดขึ้นเย็นคือธรรมะความร้อนคือกิเลสทำไมความร้อนคือกิเลสพระพุทธเจ้านะที่กับจตินสามพี่น้องว่าไฟนะความโกรธเนี่ยเป็นไฟความหลงนี่เป็นไฟนะความโลภนี่เป็นไฟราคะนี่เป็นไฟนะไอ้ไฟสามตัวนี่ไฟสี่ตัวนี่มันสามารถไหม้ได้เลยนะมันจะอยู่ในร่มก็ดีอยู่ในห้องแอร์ก็ดีมันก็ไหม้ได้นะนะมันไหม้ได้หมดอยู่ในอ่องแอร์อ่องเย็นอ่องนั่งแกงมันก็ไหม้ได้เพราะอะไรล่ะเพราะไฟความโกรธความโลภความหลงนะนี่ไฟจากกิเลสไฟนรกนะนี่เราจะละไอ้นรกหรือไฟกิเลสนี่ได้ก็อาศัยความเย็นไปดับไฟนรกเราจะดับได้อย่างไรล่ะก็อาศัยการปฏิบัติเนี่ยรู้เก้ารู้ลมเข้ารู้ลมออกนี่นะคือจะละได้คือใจความเย็นแล้วไฟตรงนี้มันเกิดแล้วจะทำยังไงก็พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในโอวาปาติโมกขันตีปรมังตะโอตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะความอดกั้นอดทนนี่จะเผากิเลสคือความร้อนให้มันเย็นลงเพราะเรามีความอดทนนะเผาความร้อนให้มันเย็นลงนะเราจะเผาความร้อนเย็นลงก็อาศัยอดทนอดนิ่งตามที่พระเจ้าอธิษฐานต้นสีมหาโพว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะนั่งเฉยๆจะภาวนาตามที่พระเจ้าเคยปฏิบัติในปานานุสติมีตัวผู้รู้พุทธะรู้ว่าลมเข้าภายในกายรู้ชัดลมออกในกายมีความรู้ชัดมีจิต
ตั้งมั่นอยู่ที่ลมเข้ามีจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมออกจิตตั้งมั่นแปลว่าอะไรจิตตั้งมั่นคือสมาธิมีสมาธิกำลังหายใจเข้ามีสมาธิในการหายใจออกมีความรู้ชัดเห็นชัดว่าสมาธิหายใจเข้าหายใจออกอยู่สม่ำเสมอจิตตั้งมั่นอันนั้นก็เรียกว่าหายใจเป็นบุญเพราะกายเย็นกายสงบอันนี้เป็นบุญคือดับความร้อนนะถ้ามันใจยังร้อนอยู่นั่งไม่ได้ใจมันสั่งกายก็หยับก็เยื่อนหรือกายหลับกายน่าโดนนิวรณ์ครอบงำอันนั้นเรียกว่าเรายังหลงทางอยู่ไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าตอนนี้เราบูชาในท่านั่งขัดสมาธิคือบูชาพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติบูชานะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมีความพยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆอุปสรรคการนั่งสมาธิคือนิวรณ์นิวรณ์นิวรณ์เนี่ยแหละคือตัวขวางเมื่อนิวรณ์ไม่ดับสมาธิเกิดขึ้นไม่ได้ตอนนี้เราใช้นิวรณ์ดับได้ยังไงก็อาศัยเอาจิตตั้งมั่นจับที่ลมตามที่พระเจ้าจับรู้ลมเข้าชัดรู้ลมออกจากกายชัดนะเห็นตามความเป็นจริงที่ลมเข้าชัดเห็นตามความเป็นจริงที่ลมออกชัดนะเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นอันนั้นจะดับความร้อนดับความโกรธความโลภความหลงได้นั่นก็เรียกว่าดับไฟนะไฟอะไรไฟอย่างเนี้ยไฟของร้อนแต่เราจิตที่เราใจเย็นเนี่ยรู้ลมเข้ามันจะเมื่อยมันจะล้ามันจะปวดมันจะชาเรานั่งนานมันปวดมันเมื่อยช้ามันเป็นปกติของมันเราก็ใช้ขันติความอดทนเอานะตามพระเจ้าคือเผาความร้อนนะขันติความอดทนเนี่ยเป็นเครื่องเผาความร้อนคือเผากิเลสใช่ไหมกิเลสนั้นคืออะไรกิเลสคือจิตเศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองละไอ้ความเศร้าหมองให้มันเบิกบานใช้จิตพุทธะเป็นผู้รู้นั่นแหละจิตถึงจะเบิกบานถ้าขาดผู้รู้ปั๊บนั่นอวิชชาอวิชชาแปลว่าไม่รู้แต่นี้เราจะสร้างวิชาคือตัวผู้รู้คือตัวพุทธะเราเอาพุทธะอยู่ที่ใจคือพระเจ้าอยู่ที่ใจเอาธรรมะอยู่ที่ใจธรรมะคือคำสั่งสอนที่พระเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วพระเจ้ากล่าวไว้อะไรล่ะพระเจ้ากล่าวไว้ในสติปัฏฐานสี่คุณเห็นกายคุณไหมคุณเห็นจิตคุณไหมมีสติรู้กายรู้จิตไหมมีสติรู้รูปรู้นามไหมให้เรารู้เห็นกายเห็นจิตหรือเห็นรูปเห็นนามต้องให้เห็นตรงนั้นเมื่อเห็นกายเราจะเห็นกายได้เราก็จับที่ลมปานานุสติเนี่ยเพราะกายประกอบที่ลมดินน้ำลมไฟลมน้ำไฟดินนั่นคือกายนะในกายของเราในการ32ของกายเราก็เอาพยายามอย่าไปทิ้งกายถ้าเราไปทิ้งกายปั๊บเนี่ยเราทิ้งธรรมะไปหากิเลสถ้าเราไปยึดกายนั่นแหละเราห่างจากกิเลสถือมาสู่ธรรมะนานยิ่งยึดกายชัดมีความรู้ชัดในกายชัดเท่าไหร่กิเลสมันก็บางขึ้นกิเลสมันก็บางขึ้นไม่หนาเพราะอะไรล่ะมันมีตัวผู้รู้ขึ้นไงนะอวิชชามันก็ค่อยหายไปเพราะมันมีตัวผู้รู้มีพุทธะอยู่ที่ใจแล้วนางก็อาศัยการฝึกนี่แน่การปฏิบัติเนี่ยทนไป
มันปวดดูที่ปวดนะมันชาดูที่ชานะมันปวดตรงไหนเราดูตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นอันนั้นคือสัญญาจำได้หมายรู้มันเป็นขันธ์ห้านะพุทธเจ้าบอกยึดขันธ์ห้าเป็นกองแห่งทุกข์ใช่ไหมเราจะยึดเราจะละไอ้ขันธ์ห้าได้ยังไงอะอะไรเกิดสักขาวะเกิดอย่าไปยึดมันขันธ์ห้ามันก็เรื่องของขันธ์ห้าเราก็เรื่องของเราจะไม่มันเกิดขึ้นธรรมดาเรารู้แล้วแล้วก็วางมันถ้ารู้แล้วแล้วก็ละเมื่อมีเวทนาแล้วเราไปยึดปั๊บเนี่ยอุปาทานคือความยึดตัณหาคือความอยากอยากจะสุขแต่มันไม่สุขมันเป็นทุกข์แต่เราบังคับมันไม่ได้เพราะกายมันไม่ใช่เรามันเป็นธาตุสี่จะให้เป็นอย่างนู้นจะให้เป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างนั้นมันทำไม่ได้มันเป็นตภาวะธรรมมันเป็นอย่างนี้เองนะมันเกิดอย่างนี้เองมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดนะอันนี้คือเป็นพระไตรลักษณ์นะต้องเข้าใจตรงนี้งั้นเราก็อาศัยฝึกทนไปนะอะไรเกิดขึ้นเราก็วางเราก็ละมันซะเราก็เฉยมันมาเราละอยู่บ่อยๆวางอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินมันก็ชาต่อไปเราก็นั่งสบายเพราะอะไรล่ะเพราะมันเคยใช่ไหมเพราะเราทำให้มันแจ้งทำอะไรให้มันแจ้งล่ะทำทุกข์ให้มันแจ้งทุกข์มาจากอะไรอะทุกข์มาจากขันห้าคือทำขันห้าให้มันแจ้งนะขันธ์ห้าคือกายกับจิตเนี่ยทำให้มันแจ้งทำข้าห้ามันแจ้งแต่นี่เราจะทำให้มันแจ้งได้ยังไงก็ศึกษาขันธ์ขันธ์แปลว่าเหนียวแน่นเหนียวแน่นในห้าข้อเหนียวแน่นในรูปนะเหนียวแน่นในเวทนาความรู้สึกคือเวทนาสุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาอุเบกขาเฉยๆมันก็เป็นเวทนาก็เรียกว่าเวทนาสามบางคนบอกว่าเวทนาหนูดับไปแล้วมันไม่ดับแล้วก็โยมมันเปลี่ยนสภาพคือมันอนิจจังเขาบอกเวทนาอนิจจังมันไม่เที่ยงสุขมันก็ไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดมันเฉยๆนั่นแหละอุเบกขาเวทนามันยังอยู่กับเราอยู่มันเปลี่ยนสภาพไปเฉยๆภาพจากสุขทุกข์มาเฉยก็อาศัยการฝึกมาใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าอดทนเท่านั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะกิเลสคืออะไรกิเลสคือเศร้าหมองที่จิตมันปวดมันเจ็บมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราไปยึดมั่นไอ้นั่นก็เป็นกิเลสทั้งหมดเป็นกิเลสทั้งหมดยึดนู่นยึดนี่ยึดดีก็เป็นกิเลสนะไม่ดีก็เป็นกิเลสนะเพราะกิเลสเราถึงมาเกิดดีดีก็เกิดเป็นเทวดาไม่ดีก็เกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เปรตอสุรกายมันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นจะมานี่เราจะผ่าฟันกิเลสได้ยังไงก็ต้องฝึกฝึกให้เกิดปัญญานะและเข้าใจในอริยสัจสี่นะเข้าใจในสมุทัยสมุทัยก็มาจากตัณหามาจากกิเลสทำกิเลสให้มันแจ้งทำสมุทัยให้มันแจ้งทำมันแจ้งแล้วก็หาวิธีดับสมุทัยดับกิเลสนี้ซะแต่นี้เราจะดับกิเลสได้ไหมแต่พระองค์กล่าวไว้ที่เราสวดมันจะบับตวงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าห่างไกลจากกิเลสนะจะไปได้ดับกิเลสกิเลสมันมีอย่างนั้นเองแต่เราไปยึดมามันก็เลยเป็นกิเลสอุปาทานตัวยึดเนี่ยคือตัวกิเลสถ้าเราวางมันซะเราเฉยมันซะเนี่ยกิเลสมันเต้าหมองมันก็ค่อยคลายไปนะจิตมันก็เบิกบานมันวางนะมีพุทธะอยู่ที่ใจจิตมันก็เบิกบานมันไม่เศร้าหมองเลยเพราะเราวางมันไม่หนักที่เราตรวจมนต์น่ะขันธ์5ไปของหนักนึกกิเลสเนี่ยเป็นของหนักเนื้อเราแบกกิเลสไปแบกกิเลสมานะเอากิเลสไปอาบน้ำเอากิเลสกินข้าวกิเลสทั้งหมดเลย
ใช่ไหมเป็นของหนักพระอริยะเจ้ารู้ว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักแล้วเขาทิ้งแล้วไม่หยิบเอาของใหม่ขึ้นมาอีกทิ้งไปแล้วของใหม่ที่มาไม่เอาอีกแล้วของเก่าทิ้งไปเลยแล้วไม่เอาของใหม่ขึ้นมานะที่เราสวดมนต์จะบับหลวงขันธ์ห้าเป็นของหนักเนื้อนะดังนั้นเราก็ที่มาฝึกแล้วรู้ว่าอะไรเป็นของหนักเราก็วางมันซะ ทุกข์เป็นของหนักนี่เราก็วางมันซะเราก็นั่งนิ่งเฉยๆอะไรเกิดขึ้นเราก็ละเราก็เฉยมันนะถ้าเราละได้เฉยได้อันนั้นเนี่ยคือสมาธิจิตเป็นสมาธินั้นจิตนั้นสงบย่อมเห็นตามความเป็นจริงจิตสงบแล้วถึงเห็นความเป็นจริงนะจิตที่สงบนิวรณ์มันดับ นะจะเป็นกามฉันทะถิ่นพยาบาทถิ่นเมตตาอุจจจะหรือวิจิกิจฉาเนี่ยมันดับใช่ไหมพยาบาทไม่มีกามฉันทะคือกามคุณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีนะกามคุณห้ามันไม่เกิดใช่ไหมกามคุณไม่มีนะพยาบาทไม่มีความง่วงเหงานอนไม่มีความหดหู่ท้อถอยไม่มีใช่ไหมนะกว่า เมื่อไม่มีแล้วความเล่าร้อนฟุ้งซ่านไม่มีความสงสัยในธรรมกับพระเจ้าไม่มีนั่นคือนิวรณ์ดับทำไมนิวรณ์ดับสมาธิก็มาเพราะไอ้ตัวนี้ไปตัวขวางจิตมันก็สงบก็อาศัยความนิ่งความอดทนหายใจเข้าสติไปพัวพันกับลมเข้าพัวพันกับลมออกนั่นเนี่ยมันจะดับนิวรณ์จิตเราจะได้ไม่พัวพันกับนิวรณ์ให้พัวพันกับลมเข้าลมออกให้พัวพันกับปานานุสติว่าลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดมีความรู้ชัดอยู่ที่ลมเข้าลมออกนะให้รู้ชัด นั่นเราจะรู้จัดลมเข้าลมออกก็ตั้งตัวนี้สิวิตกวิจารณ์อย่าไปทิ้งมันบางคนวิจกวิจารณ์คือตัวอะไรหายใจเข้าพุทธหายใจโทนะคือวิตกวิจารณ์หรือบางคนนี่ใช้อย่างอื่นใช้หลวงพ่อสดสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี่คือวิตกวิจารณ์ใช่ไหมบางคนยุบหนอหายยุบหนอหายใจเข้ายุบหายใจออกพอง จะไม่หายใจเข้าพองหายใจออกยุบทำไมหายใจเข้าพองหายใจออกยุบลมเข้าพองลมออกยุบเนี่ยให้เราอยู่ไอ้นี่วิตกวิจารณ์รู้ว่าลมเข้ามันพองมันยุบเนี่ยวิจารณ์เรื่องพองยุบอยู่ที่หน้าท้องมันอยู่ที่ว่าเราเอาอะไรมาภาวนาเอาอะไรมาที่เกาะ เอาอะไรมามีความระลึกรู้มาตั้งผู้รู้ให้เกิดขึ้นให้เห็นตามความเป็นจริงนะให้มีตัวผู้รู้เกิดขึ้นถามว่าถูกไหมถูกหมดเนี่ยไม่มีผิดหรอกจะยึดอะไรขอให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ที่การยึดยึดพุทโธหรือพองยุบสัมมาอรหังมันก็เป็นธรรมะทั้งหมด เราก็ดูตรงนั้นน่ะพิจารณาตรงนั้นนะในการฝึกในการปฏิบัติของเรานะเราอย่าไปทิ้งตั้งใจบูชานะเพื่อเราจะสร้างบารมีของเราจิตสงบย่อมมีเป็นบารมีเมื่อบารมีเกิดแล้วเราไม่หลงทางแล้วเพราะบารมีมาจากกุศลเป็นผู้ฉลาด บารมีจากบุญคือใจสงบเป็นบุญจิตที่เป็นบุญจิตนั้นสงบจิตที่เป็นกุศลนั้นเป็นวิจารณ์ฉลาดในการไม่เอาเรื่องข้างนอกมาคิดแต่ลมเข้าไปในกายลมออกจากนอกกายเท่านั้นนะและสร้างความตื่นเนื่องต่อเนื่องในกายก็เรียกวิตกวิจารณ์ เติบเนื่องกันไปเพื่อทั้งกายเบาใจเบาเกิดปิติเมื่อเกิดปิติเพื่อทั้งกายให้เกิดสุขและเกิดสมาธิเอกคตาคือจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะนั้นเราก็ต้องพยายามทำนะอะไรเกิดขึ้นก็เฉยมันซะ
วางมันซะอย่าไปขยับมันดูมันมันจะไปถึงไหนดูมันนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่สำเร็จยอมตายต้นตีมหาโพธิ์เราถ้าเราไม่ขยับเนี่ยยอมตายที่ศาลานี่กรรมะนี่เราจะไม่ขยับไปเยื่อนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะไม่ขยับไปเยื่อนดูที่มันจะตายไหมดูมันนะจะนิ่งจะเฉยอยู่เงี้ยมันจะตายไม่ดูมันสินะดูมันเนี่ยดูเวทนาเนี่ยดูขันธ์ดูเวทนานะอันนั้นเนี่ยใจเราแข็งใจเราอดทนใจอดกั้นนั่นแหละใจมีธรรมะนะนั่นนั่นเนี่ยเรากำลังฝ่าฟันอุปสรรคอุปสรรคคืออะไรใจที่อ่อนแอใจที่มันไม่สู้อะไรนิดกูก็ไม่เอาอะไรหน่อยก็ไม่เอานะมันปวดนิดก็ขยับปวดหน่อยก็ขยับยุงกัดก็ไปตกมันยุงกัดก็ไปปัดมันไม่เฉยมันใจมันร้อนใจมันไม่เย็นนะนี่ตามการปฏิบัติทำใจเย็นใจเย็นใจพุทธะนะใจพุทธะใจร้อนคือใจที่มีกิเลสฟอกอยู่ในใจของเรานะก็อาศัยการฝึกละกิเลสนะเราจะละมันยังไงก็อาศัยหาที่เกาะหาหลักคือธรรมะธรรมะของพระเจ้าก็คืออะไรให้รู้ลมเข้าลมออกรู้กายของตัวเองพิจารณากายของตัวเองก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังในมหาสติปัฏฐานสูตรนะกายาก็คือกายนะวิปัสสนาพิจารณาให้เกิดปัญญาเพื่อล้างอวิชชาคือตัวไม่รู้ให้มีวิชชาเป็นผู้รู้สร้างผู้ตื่นให้เกิดขึ้นนะคือตัวปัญญาเพื่อจะละอารมณ์ภายนอกก็เรียกว่าละสัญโยชน์อารมณ์ที่ไหลมาข้างนอกเป็นอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีที่มันไหลมาด้วยอายตนะไปเห็นก็ดีหูได้ฟังก็ดีนะเห็นกับตาก็ดีโอ้ได้ฟังก็ดีนั่นแหละอายตนะตรงนั้นเป็นสื่อและดึงเข้ามาสู่จิตใช่ไหมเมื่อเราเห็นตรงนั้นเราจะร่างไงเราก็ต้องฝึกสิฝึกและทำเมื่อเห็นแล้วก็สักก็ว่าเห็นแล้วก็วางมันซะเมื่อได้ยินสักก็ว่าได้ยินแล้วก็วางมันซะเราก็เฉยมันซะวางมันซะเฉยมันซะฝึกละฝึกวางฝึกเฉยนะรู้เฉยรู้เฉยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานบอกรู้และเฉยรู้และเฉยต้องมีตัวรู้ก่อนนะไม่ใช่เฉยเฉยนั่นมันหลับตัวรู้นั่นมันตื่นตัวรู้แล้วเฉยนะรู้แล้วนิ่งนะไม่ขยับไม่เคลื่อนเราจะนิ่งมันรู้แล้วมันปวดมันเจ็บเรานิ่งเอาไว้คือความอดกั้นเอาไว้เพื่อจะเผากิเลสให้มีธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราใช่ไหมเพราะขันติความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสเผาให้ร้อนให้มันเย็นลงมาความร้อนโดนเผาไปแล้วความเย็นมันก็จะมาแทนเพราะอะไรเวทนามันเป็นอนิจจังความร้อนมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนอะไรความร้อนเพราะเราไปยึดไอ้นั่นร้อนไอ้นี่เย็นนั่นเราก็ต้องอาศัยการฝึกการปฏิบัติเนี่ยให้เห็นและสัมผัสตามความเป็นจริงนะเราก็ตั้งใจในการปฏิบัตินะก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็โน้มจิตเรามาดูกายของเราว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรเสื้อผ้าสีอะไรเป็นลักษณะท่าทางในท่านั่งแล้วหาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยๆเคลื่อนช้าๆมีสติมีสามปัญญามาเข้าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยๆเคลื่อนช้าๆมีสติมีสามปัญญามาเข้าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาของเรา
ค่อยๆเคลื่อนช้าๆมีสติมีสัมปชัญญะไว้ที่หน้าอกของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยๆเคลื่อนช้าๆมีสติมีสัมปชัญญะประกบกับมือขวาของเราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพระเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในท่านั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพระเจ้าและตัวข้าพระเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพระเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยหรือหลายร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ท่านหายจากการประชวนขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาลให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอามัยนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้แก่สัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้ขอให้แก่สัตว์เปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกให้แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายที่ตายก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเออการปฏิบัติเนี่ยเราต้องตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยมันทู่นิวรณ์ไม่ได้นิวรณ์รอบตัวเราเลยทำไมนิวรณ์มาจากอะไรล่ะจากอายตนะนี่เนี่ยจากอดีตนี่เนี่ยไปคิดถึงนั่นไปคิดนี่เนี่ยเรียกว่าจิตมันฟุ้งซ่านไปเอาเรื่องราวเก่าๆมาคิดมันคิดมันก็ไม่ได้อะไรเพราะอะไรไหมเพราะเรานั่งอยู่ที่นั่งอยู่ที่ศาลาแห่งเนี้ยคิดแล้วมันเกิดขึ้นไหมมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยจะไม่คิดถึงบ้านคิดถึงแมวคิดถึงหมาคิดถึงลูกโอ้มันจะอยู่กันยังไงหมาใครจะเลี้ยงแมวใครจะเลี้ยงนะพ่อมันมาดูลูกหรือเปล่ามันกินเหล้าไปทำงานเนี่ยมันกลับมาไม่เป็นห่วงไปนู่นสารพัดห่วงนะอันนั้นเราไปคิดตรงนั้นเนี่ยก็จะจำไม่ใช่พระก็บอกว่าเรามาวัดแล้วเราไม่ยุ่งกับคารวาสแล้ววันเรือนเราไม่ยุ่งแล้วเพราะเราเป็นนักบวชแล้วมาเป็นนักบวชแล้วเราก็ตั้งใจตั้งบุญตั้งกุศลของเราจะแม้บุญเราทำไปแล้วเมื่อเช้านี้ในการทำอะไรล่ะบางคนซื้ออาหารหวานข้าวไปให้กับพระภิกษุสงฆ์บางคนได้ซื้ออาหารหวานข้าวไปให้ภิกษุสงฆ์เหลือนั่นก็เป็นของเราเราเป็นนักบวชใช่ไหมเราก็ตามพระภิกษุสงฆ์ไปทำไมอนันต์บุญเราทำอะไรอันนั้นมันแค่ทานบารมีเป็นบุญขั้นยาบเรามาทำบุญแล้วเรามาฉันข้าวเรามายืนสมาธิเรามาเดินจงกรมอันนี้บุญละเอียดทำไมบุญละเอียดคืออะไรล่ะละอะไรล่ะละความหลงนะละความหลงละอาฆาตพยาบาทจะแม้ละอาฆาตพยาบาทเราละยังไงก็เราละไอ้ตอนที่เราเดินจงกรมเนี่ยเราก็ไปโยกต้นนั่งก้าวเท้าไปจิตก็อยู่ที่โยกจิตก็อยู่ที่ก้าวจิตที่ก็อยู่ที่วางเมื่อจิตอยู่ที่โยกอยู่ที่ก้าวอยู่ที่วางแล้วเนี่ย
มันก็ไม่เอาเรื่องราวข้างนอกมาคิดมาปรุงแต่งอดีตก็ไม่มีความกังวลก็ไม่มีความบริโภคก็ไม่มีนามความหลงก็ไม่มีเพราะเราเห็นอยู่ปัจจุบันว่าเรากำลังยกตามความเป็นจริง กำลังก้าวตามความเป็นจริงและกำลังวางตามความเป็นจริง เราสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ผัสสะกับพื้นที่เป็นตัวอิฐตัวแข็งนะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่กระทบหรือผัสสะนั่นแหละเราเห็นตรงนั้นเนี่ยเมื่อเห็นตรงนั้นตามความเป็นจริงแล้วจิตมันก็ไม่ลอยตัวออกไปข้างนอกอันนั้นสร้างบุญบุญนี้ต้องต่อเนื่องนะเคยไปถาม พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวางก็บอกว่าตั้งถามจนตายเนี่ยนู่นน่ะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ก่อนตายต้องรู้ถึงขนาดนั้นนะใช่ไหมเรามาสร้างบุญเนี่ยเรายังศึกษาอยู่ถ้าพระเจ้าท่านก็กล่าวไว้ชัดบอกกับเราปฏิบัติยังไม่ถึงพระอรหันต์นี่ก็เรียกว่าพระเสขะยังศึกษาอยู่พระเสขะนี่ศึกษาอยู่พระเสขะไปแค่ไหนโยมไปแค่ อรหันตมรรคไม่ได้ยังไม่ได้ผลนะฮะพระเสขะถ้าอเสขะนี่จบเป็นยาเอกแล้วจบแล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ต้องศึกษาแล้วรู้หมดแล้วใช่ไหมตามใดถึงไอ้ฉันได้โสดาบันอนาคามันก็ต้องศึกษาอีกมันยังไม่ถึงที่สุด มันยังไม่ถึงที่สุดก็ศึกษาเรื่องอะไรล่ะตึกเรื่องกายเรื่องจิตให้เข้าใจนะเมื่อเรื่องกายเรื่องจิตว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราเป็นธาตุสี่เราจะไปยึดอะไรล่ะเพราะกายเนี่ยมันต้องเกิดมาแล้วมันต้องเจ็บแน่นอนมันต้องตายแน่นอนมันต้องแก่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายย่อมเกิดคนที่เกิดมา เกิดขึ้นมาในโลกโลกคืออะไรอะโลกคือหมูสัตว์หมูสัตว์ที่เกิดมาทั้งแก่ทั้งเจ็บต้องตายหนีไม่พ้นตายไปไหนอะตายไปที่เราทำเนี่ยเราทำได้ไหมจิตสงบไหมถ้าจิตสงบเป็นสมาธิตายไปสุคติถ้าจิตมันฟุ้งซ่านเลยโยม จิตไปห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ห่วงหมาก็เป็นลูกหมาห่วงแมวก็เป็นลูกแมวมันไม่ห่วงไปเกิดนั่นน่ะไม่เกิดก็หมาก็แมวไปห่วงตรงไหนมันก็ไปเกิดตรงนั้นมันตายไปไหนมันก็เกิดลูกหมาลูกแมวใช่ไหมนะไปเกิดเนี่ยไปเกิดที่บ้านเป็นอะไรสามวสี่เฝ้าบ้านคือบ้านผีบ้านผีเรือน ไปเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนอยู่ทั้งนั้นแหละมันไปเกิดตรงนั้นน่ะเพราะนึกถึงบ้านก็ไปเกิดที่บ้านตายเป็นไปอยู่นั้นทำไมนั้นก็เราพยายามเขาถึงไม่ให้เกิดไงให้เรามาดูที่กายเราดิจิตมาเราเกิดความเบื่อหน่ายเราหนีความเกิดนะไม่เกิดที่อื่นแล้วเกิดในกายเห็นกายเป็นว่าไม่น่าอยู่อาศัยเลยไหมทำไมกายเห็นกายไม่อยู่อาศัยมันสกปรกอ่ะกายไม่สะอาดเลยนะกายมันไม่สะอาด แต่นั้นกายไม่สะอาดแล้วทำมือไงเราจะรู้ไงกายไม่สะอาดนะเราไปหลงเพราะมีราคะนะเหมือนนางที่ไปหลงพระอานนท์เนี่ยอาตมาก็ลืมชื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะก็เล่าอยู่เรื่อยๆแก่ชรา็หลงลืมพุทธเจ้าถามไปหลงอานนท์ตรงไหนล่ะก็บอกว่าหลงอานนท์ตรงที่พระอานนท์ที่ลูกตา นะพระเจ้าบอกลูกตามันติ่งสกปรกมันอสุภะนะลูกตามีอะไรโยมติดสกปรกมีขี้ตามีไหมขี้ตาเอาขี้ตาเรามาก้อนก้อนเรามาดมดูสิหลงไปหลงตรงไหนอีกก็ขี้ตามีคนสกปรกไปหลงตะหมูกไปหลงตะหมูกก็พระเจ้าบอกให้น่าสกปรกก็เหมือนกันเพราะอะไรมันมีขี้มูกลงหลังสั่งขี้มูกมาดูที่มันหอมหรือมันเหม็นล่ะ ชอบไหมขี้มูกชอบปากพระอานนท์พระอานนท์สวยเวลายิ้มหาในสวยพระเจ้าบอกว่าในปากมันก็มีสิ่งสกปรกคืออะไร
อาหารที่ตกค้างที่ปากใช่ไหมโยมเรากินข้าวที่ไม่แปรงฟันอยู่เราออกมาดูที่มันจะเหม็นไหมเนี่ยแปรงฟันสะอาดในจนเช้าแล้วก็มาเนี่ยลองดมแล้วก็หายใจมาดูเนี่ยแล้วก็มาดูไว้มาดมกลิ่นหายใจที่มือแล้วมาดมที่กลิ่นมันจะหอมมันจะเหม็นทั้งแปรงฟันไปแล้วกินข้าวเสร็จแล้วมันจะมีกลิ่นอะไรกลิ่นน้ำพริกกลิ่นต้มกลิ่นอะไรมาเนี่ยกระปกมันจะอ้วกใช่ไหมไปชอบตรงไหนชอบทั้งหมดเลยร่างกายมาลงไม่อาบน้ำที่3วัน7วันมีอะไรโยมมีขี้ไข่ขี้ตามตัวตั้งหัวจดเท้าเลยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสกปรกหมดเลยใช่ไหมนางนั่นจริงๆได้ฟังเขารักมากก็ทุกข์มากมารักมากทุกข์มากมันก็สำเร็จง่ายใช่ไหมใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมก็เห็นตามเห็นพระพุทธเจ้ามาเห็นพระเจ้าก็สำเร็จเลยพระพุทธเจ้าเทศนาฟังสำเร็จเลยอานนท์ยังเป็นโสดาบันเลยนางภิกษุณีนี่เป็นสำเร็จไปนานแล้วเพราะอะไรฮะเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าชี้ทางให้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นของในของนอกเราอาบน้ำมันก็ไม่สกปรกข้างในปิติสกปรกโสโครก็บอกว่าไม่น่าอยู่น่าเบื่อหน่ายไม่น่าเอาเลยใช่ไหมเมื่อเราไม่หลงตรงนั้นเนี่ยคือทางนั้นนะเราไม่หลงขันห้าไม่หลงรูปไม่หลงความสุขไม่หลงจำได้หมายรู้คือสัญญาไม่หลงนึกคิดมันคิดนั่นเราจะไปหลงมันไม่หลงความรู้สึกใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราไม่หลงเนี่ยเราไม่หลงขันห้าเมื่อเราไม่หลงกันหน้าทำไงรู้แล้วมันจะว่างนะพระพุทธเจ้าบอกให้ว่างนะกันหน้ามาจากอะไรตัณหาคือความอยากใช่ไหมคือความอยากนะกามตัณหาวิวัตตัณหาอวิวัตตัณหาตัณหาสามนะที่พระเจ้าสอนเป็นเจวคีนะสอนให้รู้ให้เห็นแล้วไอ้โกฏัญญะสำเร็จโสดาบันเพราะอะไรเพราะรู้ว่ารู้แจ้งในขันห้ารู้ว่าห่างไกลอย่าไปพัวพันมันนะเดี๋ยวกิเลสคือตัณหาคือความอยากอย่าไปพัวพันในตัณอยากละวางตัณอยากซะห่างไกลจากกันในตัณหาซะใช่ไหมอย่าไปพัวในตัณหาให้ห่างไกลจากตัณหาให้ละวางในตัณหาอย่าให้ละในวัยตัณหานั้นนะนี่เราก็จะละได้ไงฝึกปฏิบัติสินะปฏิบัติได้รู้อะไรรู้กายรู้จิตของเราสิตามครูบาอาจารย์ตามพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะเราทำตามนั้นสิใช่ไหมเมื่อเราทำตามนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจในธรรมของพุทธองค์ก็จะมีความเชื่อมั่นในธรรมของพุทธองค์รู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็สอนก็เป็นทอดๆมานะให้เราเข้าใจตรงนี้ดังนั้นก็ที่เรามาฝึกก็ทำไมเราฝึกต้องมีความอดทนเราต้องไม่นั่งนิ่งนิ่งทำไมเราไม่ต้องเมื่อเมื่อยไม่ขยับไม่ได้หรืออะไรไม่ได้อันนั้นคือความร้อนเราต้องการให้ความเย็นอะไรร้อนละใจมันร้อนใจมันเป็นนายมันสั่งให้กายขยับนะใจมันผู้สั่งนะใจมันผู้สั่งนะไปเหยียดกายละกายไม่เหมือนต้นไม้ตะเวนใจเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากใจหมดเลยดังนั้นครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองก็บอกว่ารู้จิตเห็นจิตเดินตามมรรคเดินทางใกล้ตัวระยะบุคคลเดียวรู้จิตเห็นจิตเดินตามมรรคมรรคมีองค์แปดเดินทางใกล้สู่ระยะบุคคลคือโสดาบันไปถึงพระอรหันต์แต่นี่เราจะรู้จิตเห็นจิตไงก็พิจารณากายเพราะกายเนี่ยเป็นบ่าวของจิตว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขากายไม่มีตัวตนอะไรเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่ตัวตนไม่มีนั่นคือสกายทิฏฐิไม่ใช่เราด้วยเขาก็ไม่ใช่ตัวตนไม่มีมันเป็นธาตุสี่นะไม่เป็นสักวัฏธาตุนะคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้เราคิดพิจารณาตรงนั้นนั่นการพิจารณาตรงนั้นเนี่ยคือทางที่นั่นน่ะคือการละเนี่ยเราก็ไปรู้ว่าโอ้เนี่ยกายไม่ใช่เราจะหลงไปทำไมจะไปทำไมเราไป
ขีดสีย้อมสีผมทำไมจะสีน้นสีนี่เราจะทำไมมันไม่ใช่เราผมก็ไม่ใช่เราใช่ไหมเราจะไปเขียนคิ้วทำไมโอ้กันหน้ามันก็ไม่ใช่เรานะมันเป็นธาตุดินจะไปเขียนคิ้วทำไมเนาะปากเราจะไปเขียนสีทำไมรู้จติไปเขียนทำไมเพราะมันไม่ใช่เราอ่ะมันเป็นคนอื่นมันเป็นธาตุแม่เราจะไปเกียรติทำไมโอ้เขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเนาะแต่งให้มันสวยแล้วแต่งก็คนมันแต่งอะไรแต่งให้คนอื่นมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราอ่ะเราไปแต่งให้ใครอ่ะแต่งให้คนอื่นนั้นสวยใช่ไหมเลยไปหลงสีเสียงของความงามว่างามเนี่ยกายของเราเนี่ยจะสวยจะนั่งนะอุตาผมงอกเราก็ไปทำให้ผมดำนาวกระดักไอ้หนังมันเหี่ยวเราก็พยายามดึงมาใช้เงินดึงไปเกาหลีนู่นไปแต่งตัวที่เกาหลีนู่นทำไมดึงให้สวยให้งามให้ดีใช่ไหมเอาตรงนั้นใช่ไหมเราก็ไปหลงตรงนั้นก็เอาไปพุ่มเฟยตรงนั้นพุ่มเฟยมันก็มาจากอะไรล่ะเมื่อเราหลงแล้วเนี่ยมันก็จะมีความโลภสิเงินทองมันต้องเสียเงินมาเสียเงินมันไม่พออยากสวยงามก็ไปกู้ไปหนี้เขาไปยืมกู้ไปยืมเขานะเป็นหนี้เขามากๆทำไงล่ะเป็นข้าราชการเอาตำแหน่งหน้าที่การงานไปคอร์รัปชันเขาไม่เอาตำแหน่งหน้าที่การงานไปคอร์รัปชันเพราะไปแต่งตัวเสริมหน้าเสริมตาขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยเลยเป็นอะไรโยมบาปขึ้นมาทันทีเลยเพราะผิดศีลนะมันผิดศีลเลยเพราะสาเหตุเพราะว่าเราไปยึดเนี่ยยึดเลยทำให้เราผิดศีลเมื่อเราว่าผิดศีลมันก็เวลาตายไปไหนแล้วก็ไปนู่นวิปากแน่นอนใช่ไหมตอนนี้เราก็ต้องอาศัยการที่เรามาฝึกการปฏิบัติให้เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เราจะแต่งตัวไปทำไมเห็นไหมเนี่ยนักบวชมีไหมที่จะไปเขียนคิ้วเขียนอะไรเปลี่ยนปากไหมไหมก็ให้ลบหมดเลยแม้แต่เล็บที่เรานั่นมาที่สวยก็ยังให้ลบเลยมันเป็นอะไรโยมนั่นเป็นโลกาวัชชะติเตียนบวชแล้วธรรมะถะแล้วจะเอาสวยงามตรงไหนบวชเพื่อต้องการละความโกรธความโลภความหลงละราคะใช่ไหมแล้วก็จะไปยึดอะไรนะตั้งกระเตยทำให้โตทำให้เห็นนั่นการที่เรามาเนี่ยเราก็มาเห็นตรงนี้เรามาปฏิบัติสร้างบารมีเอาซะบารมีเราต้องทำนะบารมีจะเกิดได้ต้องมีบุญนะฮะบารมีจะเกิดได้ต้องตั้งกุศลกุศลเป็นผู้จาระทำบุญอยู่ไปบ่อยทำอยู่เรื่อยให้จิตมันอย่าไปหุงหวงให้จิตมันละนะว่าไอ้นุ่งของเราไอ้นี่ของเรามันมีของเราเราเป็นของโลกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของโลกไม่มีอะไรไปได้สิ่งที่เอาไปได้คือที่เราทำนี่แน่ทำบุญก็เอาบุญไปทำบาปก็เอาบาปไปที่เอาไปได้นอกนั้นเอาไปไม่ได้นะเอาใครอะไรไปได้ล่ะมีตังค์เยอะก็เอาตังค์ไปไม่ได้มีเครื่องหาดใหญ่ๆก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมมีเครื่องหาดได้มีสามีดีก็เอาไปไม่ได้มีลูกที่ดีก็เอาไปไม่ได้รักลูกมากก็ต้องพัดภาคจากลูกมีสามีรักสามีมากก็ต้องพัดภาคจากสามีเรารักกายมากเราก็ต้องพัดภาคจากกายเราก็ต้องเอาไปเผาเอาไปตู่เมนนะมาตายไปเราก็ไปตู่เมนทำไมเรารักอะไรมันจะมากก็เป็นทุกข์หมดเนี่ยนะตอนนั้นเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเนี่ยก็เลิกละจะไปรักมากเพราะตัวเป็นทุกข์ให้รักตัวเองนะเมื่อรักตัวเองแล้วก็ทำยังไงให้เห็นตัวเองแล้วปฏิบัติเองเลิกละละอะไรละละความโกรธความโลภความหลงเราจะละความโกรธความโลภความหลงได้ยังไงละราคะตรงนี้ได้ยังไงก็ฝึกแต่ปฏิบัติในการละให้ได้เกิดปัญญาเพราะเรามีความโลภนี่คืออวิชชามันบังจึงโลภนะความหลงเกิดขึ้นกับเราเพราะอวิชชามันบังอยู่นะราคะที่เกิดขึ้นกับเราเพราะอวิชชามันบังอยู่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คือความสุขแต่พระเจ้าบอกมันทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ได้สิ่งนั้นๆเป็นทุกข์อยากได้อยากมีอยากเป็นทุกข์ความอยากก็เป็นทุกข์
ใช่ไหมเราละไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไปยึดมันเนี่ยจะเป็นทุกข์จึงทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้มันก็ต้องออกไปหาไปแสวงหาหาอะไรอ่ะหาความสุขสุขด้วยอะไรสุขทางโลกสุขทางอวิชชาคือตัวไม่รู้เลยไปยึดไอ้ความโกรธความกับพยาบาทคือเรามันเราเขาโกงเราเนาะเขาทำร้ายเราเนาะร้อยปีก็ไม่สายเอาทำร้ายจีนมาสักวันหนึ่งกูจะแก้แค้นพยาบาทอยู่ในใจอ่ะนี่ยอมไม่ก่อนเพราะอะไรล่ะไอ้ตอนนั้นเราหลงเราเอาภัยให้เป็นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราอย่าต้องละมันอย่าไปยึดมันนะสิ่งเหล่านี้นะคือความตนีคือความหลงเราต้องละตนีเป็นผู้ให้เราจะเห็นพระโพธิสัตว์ไหมพระโพธิสัตว์เนี่ยเห็นไหมเมื่อท้ายโพธิสัตว์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสร้างบารมีคือทานใช่ไหมตั้งสี่มุมมาสี่ทิศฐานบารมีใช่ไหมท่านทานบารมีจะมีทานจะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะจะเป็นพระเจ้าสิบชาติก็จะมีทานมีอยู่ชาติเดียวที่ไม่ได้มีทานก็มีอภัยทานนะชี้ทางมาใครคือพรหมอนาถะนะอุเบกขาบารมีนะอุเบกขาบารมีนะในสิบชาตินั้นเราก็จะเห็นว่าโอ้อันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเถาปวติสัตว์ก็ทำตัวอย่างคือเมตตาธรรมนะเป็นผู้เมตตาธรรมจะเกิดไม่กี่ร้อยชาติแล้วแต่มีเมตตาเป็นผู้เสียสละดังนั้นการที่เรามาฝึกการปฏิบัติเราก็ต้องอาศัยตรงนี้เราเสียสละมีความสุขสบายมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเรามาขัดเกลานะให้เรามาเห็นตามความเป็นจริงคือตัวทุกข์แล้วทำยังไงจะทำทุกข์ให้มันแจ้งทุกข์มันมาจากไหนล่ะทุกข์มาจากกายจากจิตและกายกับจิตมันเป็นอะไรมันเป็นขันธ์ห้าเราไปยึดกายกับจิตคือเราไปยึดขันธ์ห้าคือเราจึงเป็นทุกข์นั้นเราจึงทำทุกข์ให้มันแจ้งโดยการทำขันธ์ห้าให้มันแจ้งให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะเห็นตามความเป็นจริงอันนี้คือทางมรรคอันนี้ทางไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมและทางไปสู่นิพพานก็เรียกว่ามรรคสี่ผลสี่คือทางนี้นะเพื่อละความโกรธความโลภความหลงละราคะต่างๆนะวันนี้อาตมาก็เทศนามาสมควรแก่เวลานะไอ้คำที่มีประโยชน์โยมก็เอาไปคิดพิจารณาเอาไปใช้แต่คำมันไม่มีประโยชน์เนี่ยเราก็ละเราก็วางมันจะทิ้งไว้ที่ตลาแห่งนี้อย่าไปยึดมันเลยนะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทิดเอวังเข้าใจเนาะพอเข้าใจไหมเนี่ย